สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับวันนี้เราพามาลองเล่นเกมมือถือเปิดใหม่ในสโตร์ไทยนะครับกับเกม Street Fighter Duel นะครับก็สำหรับเกมนี้นะเป็นเกมแนว Idol RPG นะครับจากทีมลุยดานสะสมตัวละครจาก Street Fighter นะครับโอ้โหตัวละครที่คุ้นเคยมากันเพียบเลยนะริวเคนเวก้าฮอนดากิลนะครับชุลีบล็อกนะครับโอ้แล้วก็มีแบบโกคิด้วยนะอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าตัวเกมจะเป็นยังไงนะครับภาพนี้แบบดูน่าเล่นน่าดูเลยนะครับมาเริ่มมานะครับเลือกตัวละครได้ว่าเป็นริวหรือเคนนะเลือกริวแล้วกันนะครับสำหรับการต่อสู้นะครับตัวละครเรามันจะสู้ในรูปแบบของไอเดิลนะครับนี่เราสามารถกดสกิลได้นะครับหาโดเคนไปแล้วชินคูฮาโดเคนลักษณะก็จะเป็นด่านแบบนี้นะคือมันจะมีทีมตัวละครนะครับที่ถือว่าเราจะบังคับไม่ได้เหมือนแบบสตรีทไฟเตอร์ปกติเนาะอันนี้มันจะมาในรูปแบบไอดอลนะครับชินคูฮาโดเคนอีกแล้วนี่เราก็รอเกียรติอันติไปเราเรียบร้อยถือว่าเกมเล่นง่ายเลยนะครับคำอธิบายในเกมนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็มีเสียงภาคภาษาญี่ปุ่นนะครับเพลงนี้แบบมาจาก Street Fighter เลยใช่ไหมเนี่ยเสียงว่าคุ้นเคยมากได้อิบุกิมาอีก1คนนะครับสำหรับตัวละครนะครับเราสามารถหาได้จากการสุ่มกาชานะเกมนี้นะครับโดยที่มันจะมีแบ่งเป็นแบบเรื่องธาตุด้วยนะนี่นะครับแต่เดี๋ยวเล่นตามตัวเรียกไปก่อนนะครับตอนนี้ยังกดอิสระไม่ได้ลุยกันต่อใส่ตัวเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับนี่อัตติของอิบุกิแม้แต่ว่าสู้ชินดูฮาโดเคนของริวไม่ได้นะที่ร้อยนะครับลักษณะเกมเพลย์ก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะอันตีไปถือว่าเกมเพลย์เล่นง่ายนะครับเพราะถ้ามีตัวละครที่แบบตามเทียร์ลิสต์นะพูดถึงเทียร์ลิสต์เดี๋ยวรอไปสุ่มกาชาแล้วเดี๋ยวเราเอาเทียร์ลิสต์ให้ดูนะครับเทียร์ลิสต์นี่มีอยู่เพียบเลยนะแบบว่ามีคนเขาจัดเอาไว้เพียบเลยนะครับเฮ้ยลืมกดสกิลแย่ แล้วโอ้เจอชุนหลีอ่ะไหวไหมเนี่ยโอ้ดูแล้วน่าจะชนะไม่ได้นะต้องไปอัพพลังก่อนตรงนี้จะเป็นการเก็บของนะครับแบบไอเดิลนะคือเราสามารถออฟไลน์แล้วก็ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็มาเก็บของนะมันจะมีพวกแบบกระป๋อง EXP นะครับเป็น EXP แล้วก็เป็นเงินนะครับโอเคทีนี้ก็ไปอัพพลังของไฟเตอร์เรานะครับโปรโมทเลเวลเพราะว่าเมื่อกี้เขาตั้งใจให้เราแพ้นะครับนี่มันจะมีระบบเรื่องการอัพพลังนะครับตรงนี้จะเป็นเลือดโจมตีป้องกันนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสกิลนะ
างเรียบร้อยพอเก็บไปถึงประมาณ10เลเวลนะครับมันจะต้องมีการปลดแคปทีหนึ่งนะตรงนี้จะเป็นการอัพสกิลนะครับพอปลดล็อกพลังแล้วเนี่ยโปรโมทมาแล้วปุ๊บก็จะมีอัพสกิลได้นะครับไปลุยใหม่มึงฮาโดเคนมันมีคอมโบติดกันมานะเสร็จแล้วลิฟต์ลอยนะครับอัพพลังมาแล้วก็ชนะได้นะลุยไปเรื่อยมันจะคอมโบสกิลได้ด้วยนะครับคือเกมนี้เดี๋ยวระบบออโต้มันจะปลดมาแล้วก็จะมีแบบเรียงสกิลได้นะครับตอนแรกๆนี่ต้องกดตามที่เขาบอกไปก่อนนะเอาละครับพอเราเล่นจบด่าน 1-12 นะครับหรือว่าสู้กับไอ้เจ้าแซนกิฟโครนนะตัวที่เป็นหุ่นยนต์มาแล้วนะครับเราก็จะสามารถเข้ามาสู่หน้าสุ่มกาชาได้แล้วนะครับโดยที่มันจะให้เรากดรับไอ้ตรงดาวตรงนี้มานะแล้วก็มาสุ่มได้นะครับ1มัลติ10ตัวละครนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเทียร์ลิสต์นะครับสำหรับเทียร์ลิสต์ตัวละครนะครับก็จะมีผู้เล่นต่างประเทศนะเขาจัดเอาไว้เพียบเลยนะครับรู้สึกว่าจะมีอยู่ประมาณ 6-7 เทียร์เลยแหละนะครับเพียงแต่ว่าเท่าที่ดูนะทุกเทียร์นะครับตัวที่แบบเขานิยมจะจัดไว้ในเทียร์ S นะครับหรือว่า SSS เนี่ยก็จะเป็นตัวเวก้านะครับโดยที่มันจะมีเทียร์ที่ผู้เล่นชาวไทยนะครับพวกในกลุ่มที่แบบซื้อขายอะไรแบบนี้เนาะเขาจะแนะนำนะครับก็จะเป็นเทียร์อันขวาล่างสุดนะครับก็จากเทียร์ลิสต์นะครับที่เขานิยมหากันนะก็จะเป็นตัวเวก้านะครับโรสยูริแล้วก็ปู่หัวขาวๆนะครับประมาณนี้เลยนะดูจากอีกเว็บนึงนะครับก็จะเป็นเทียร์ประมาณนี้เหมือนกันนะครับก็คืออย่างน้อยๆต้องมีเวก้านั่นแหละนะครับคือเวก้ามันจะเป็นตัวที่แบบมีติด ID ไว้แล้วก็คือโหดแน่นอนนะตัวนี้ยิ่งอัพดาวเยอะยิ่งโหดนะครับตรงนี้ดูจากอีกเว็บนึงนะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะ TS นะครับก็จะเป็นเวก้านะครับยูรินะครับโรสแล้วก็ปู่หัวขาวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่แน่ๆเลยก็คือต้องมีเวก้านะครับส่วนถ้าได้อีกตัวมาก็คือโหดมากแต่ว่าได้ตัวเดียวมันก็ยากแล้วนะครับเอาล่ะมาสุ่มกันเลยนะครับดูซิว่าจะได้ใครโอ้โหเงียบสงบมาแล้วโอเป็นแคมรี่เหรอแคมมี่นะครับแหมยังไม่ได้ตัวที่เราต้องการนะครับซุ่มครั้งต่อไปนะครับเราต้องใช้เพชรนะก็คือ 2,700 นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเขามีของรางวัลแจกอะไรให้ผู้เล่นใหม่บ้างนะครับไปดูที่ซองจดหมายกันนะตรงนี้จะได้เพชร770นะครับแล้วก็ตั๋วสุ่ม10นะครับก็กดเคลมมาเลยนะครับตรงนี้จะเป็นมิชชั่น7วันเริ่มต้นนะครับก็ถ้าเกิดเราทำมิชชั่นเติบโตตามนี้ได้นะครับก็จะได้พวกตั๋วสุ่มนะครับถือว่าสุ่มได้ถึง100ครั้งเลยนะเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวรับมาก่อนต้องเก็บเควสให้ครบนะครับตรงนี้มีเติมเงินครั้งแรกนะครับน่าจะเป็นตัวชุนหลีเนาะตรงนี้จะเป็นกิฟต์บ็อกซ์นะครับเฮเวลี่กิฟต์บ็อกซ์มีเพชรด้วยก็แค่กดให้ทันนะครับแหมถ้าได้มือถือน่าจะง่ายกว่านี้นะเนี่ยได้เพชรมาอีก183นะครับโห
โอเคแล้วก็จะมีออนไลน์รูเล็ตนะครับแล้วก็ตรงนี้มีอะไรเนี่ยมออ๋อเป็นร้านค้าโอเคทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปสุ่มต่อนะครับได้อีกหนึ่งครั้งนะก็หวังว่าจะได้อันนี้จะมีตู้แบบตู้แฟคชั่นตู้สแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ตู้เฟรนลี่คุดนะครับส่งหัวใจกันนะโอเคดูซิว่าจะได้เวก้าไหมเอาตัวนี้ดิ มาแล้วไม่ได้นะไปได้ฮิวโก้นะครับโอเคก็ยังไม่ได้ตามเทียริสนะครับเราสามารถทำเควสไปเรื่อยๆก็ได้นะหรือจะทำ ID ใหม่ก็ได้นะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราขอจบไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยกันด้วยนะครับใครที่อยากลงเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ใน Store ไทยเลยนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ